เอาไปทำไมเอาไปได้ยังไงสหรัฐปล้น 90,000 ล้านข้อมูลบนโลกอินเทอร์เน็ตพร้อมฉกแสนล้านบันทึกเสียงโทรศัพท์กลายเป็นอีกประเด็นที่น่าตกใจนะคะเมื่อรายงานความปลอดภัยทางไซเบอร์ล่าสุดพบว่าหน่วยงานด้านไซเบอร์ของกองทัพและรัฐบาลสหรัฐสามารถขโมยข้อมูลอินเทอร์เน็ตทั่วโลก 97,000 ล้านชิ้นและบันทึกการโทรอีก 124,000 ล้านชิ้นในระยะเวลาเพียงแค่เดือนเดียวโดยสำนักข่าว Global Times ได้รับรายงานความปลอดภัยทางไซเบอร์จาก Answer เมื่อวันจันทร์ที่13มิถุนายนที่เปิดเผยค่ะว่าการดำเนินการ Black Hand ของ TAO หน่วยข่าวกรองสงครามไซเบอร์ภายใต้สำนักงานความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐหรือ NSAได้ใช้อาวุธโจมตีทางไซเบอร์ขั้นสูงเพื่อดึงข้อมูลที่ไม่เจาะจงจากผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกรวมถึงข้อมูลเสียงโทรศัพท์มหาศาลในช่วงระยะเวลาเพียงแค่30วันซึ่งเหตุการณ์นี้ไม่น่าจะใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้นนะคะเพราะก่อนหน้า Global Times ก็เคยเผยรายงานพิเศษเมื่อเดือนพฤษภาคมว่าจีนตรวจพบเครื่องมือสอดแนมที่ NSA ใช้ซึ่งสามารถแฝงตัวอยู่ในคอมพิวเตอร์เพื่อเข้าถึงข้อมูลสำคัญควบคุมอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตทั่วโลกและขโมยข้อมูลจากผู้ใช้จำนวนมากทั้งนี้ได้มีเอกสารภายในของ NSA ที่รั่วไหลออกมาโดยกลุ่มแฮกเกอร์ Shadow Brokers ซึ่งชี้ให้เห็นว่า NoPen คือหนึ่งในอาวุธทรงพลังที่ TAO ใช้โจมตีและขโมยข้อมูลลับโดยโปรแกรมล้วงข้อมูล NoPen คือเครื่องมือควบคุมระยะไกลสำหรับระบบคอมพิวเตอร์ Unix Linux ส่วนใหญ่ใช้ขโมยไฟล์เข้าถึงระบบเปลี่ยนเส้นทางการสื่อสารในเครือข่ายและดูข้อมูลของอุปกรณ์เป้าหมายขณะที่ Answer ก็ได้เปิดเผยข้อมูลของ Boundless Informant ซึ่งเป็นระบบเครื่องมือแสดงภาพข้อมูลที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของ NSA และวิเคราะห์สรุปข้อมูลขนาดใหญ่อีกด้วยว่านี่คือเครื่องมือที่สามารถรวบรวมจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลทั่วโลกผ่านระบบควบคุมระยะไกลของ NSA ได้แบบผิดกฎหมายอีกเครื่องมือหนึ่งด้วยมาทางฝากด้านนักวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไซเบอร์ซึ่งไม่เปิดเผยชื่อนะคะโดยได้กล่าวกับสำนักข่าว Global Times ว่า TAO เป็นส่วนที่ใหญ่และสำคัญที่สุดของหน่วยข่าวกรองของ NSA ที่ก่อตั้งในปี1998โดยหน้าที่หลักคือใช้อินเทอร์เน็ตลักลอบเข้าถึงข้อมูลภายในของคู่แข่งอย่างลับๆรวมถึงบุกรุกโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลสำคัญของประเทศเป้าหมายเพื่อขโมยรหัสบัญชีปิดหรือทำลายระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์นอกจากนั้น TAO ยังตรวจสอบการรับส่งข้อมูลเครือข่ายขโมยข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลสำคัญรวมถึงเข้าถึงการโทรอีเมลการสื่อสารในเครือข่ายและข้อความด้วยพูดง่ายๆก็คือ TAO นั้นเป็นหน่วยงานมันสมองทางไซเบอร์ที่มีไว้บุกรุกข้อมูลทั่วโลกตามอำเภอใจของ NSA นั่นเองทั้งนี้จากรายงานได้เปิดเผยว่า TAO จะมีบทบาทสำคัญหรือไม่นั้นก็อยู่ที่ประธานาธิบดีสหรัฐจะสั่งปิดหรือทำลายเครือข่ายการสื่อสารหรือระบบข้อมูลในประเทศอื่นโดย TAO จะจัดหาอาวุธโจมตีทางไซเบอร์ขณะที่กองบัญชาการสงครามไซเบอร์สหรัฐจะเป็นผู้โจมตีจากรายงานเผยอีกว่าหน่วยงานของ TAO มีบุคลากรทางการทหารกว่า 1,000 นายเช่นแฮกเกอร์เครือข่ายนักวิเคราะห์ข่าวกรองนักวิชาการนักออกแบบฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์และวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์โดยมีสำนักงานหลักและแผนกอีก4แผนกซึ่งมีพนักงานมากกว่า600คนมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการรับจัดเรียงรวมถึงสรุปรหัสผ่านบัญชีและข้อมูลสำคัญที่ละเอียดอ่อนซึ่งขโมยมาจากทั่วโลกโดยระบบข้อมูลเครือข่ายที่ควบคุมจากระยะไกลโดย TAO นอกจากนี้นะคะยังมีการกล่าวอ้างถึงสัมพันธ์พันธมิตรด้านข้อมูลโดยอาวุธบางส่วนมีไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านอินเทอร์เน็ตในสหรัฐเช่น Apple Cisco และ Dellซึ่งได้รับการสนับสนุนและมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่จากยักษ์ใหญ่ด้านไอทีเหล่านี้ถึงขั้นที่ว่าบางรายได้จัดตั้งแผนกกิจการพิเศษของรัฐบาลเพื่อร่วมมือกับ NSA ในการพัฒนาอาวุธโจมตีทางไซเบอร์หารูรั่วและช่องโหว่ของระบบให้กับ NSA กันเลยทีเดียว
ทั้งนี้นะคะจากข้อมูลภายในที่รั่วไหลโดยเอ็ดเวิร์ดโจเซฟสโนเดนอดีตนักวิเคราะห์ข่าวกรองชาวอเมริกันชี้ให้เห็นอีกด้วยว่าอาวุธเหล่านี้สามารถใช้ตรวจสอบปริมาณการใช้งานทรัพยากรในจำนวนมากและยังแฮกผู้ใช้อินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกด้วยและตามข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะอาวุธโจมตีทางไซเบอร์ส่วนใหญ่ก็ได้ถูกส่งไปยังสหรัฐและเหล่าพันธมิตรไฟอายชาติอื่นๆเช่น GCHQ ซึ่งเป็นหน่วยข่าวกรองและความมั่นคงของสหราชอาณาจักรใช้อาวุธโจมตีทางไซเบอร์ของ NSA เพื่อควบคุมการโจมตีและติดตามการสื่อสารระยะยาวในสหภาพยุโรปโดยรายงานดังกล่าวนะคะยังได้มีการเปิดเผยชื่อรหัสเพื่อการโจมตีทางไซเบอร์และการจารกรรมข้อมูลกว่า500โค้ดเนมที่ดำเนินการโดย TAO ไปแล้วด้วยนักวิเคราะห์ยังชี้อีกค่ะว่าสหรัฐกำลังใช้อาวุธไซเบอร์ที่ออกแบบมาเป็นอย่างดีเพื่อเป็นข้อได้เปรียบในสงครามไซเบอร์และอันที่จริงแล้วก็อาจจะเกิดขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วในปัจจุบันภายใต้ความกล้าในการลงทุนด้านทรัพยากรและเพิ่มชิปโดยไม่คำนึงถึงต้นทุนดูเหมือนว่าในวันนี้คำว่าความปลอดภัยคงไม่มีอยู่จริงทั้งบนโลกจริงและโลกเสมือนจริงค่ะ